ฮ้ายบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่มิจฉาน้องสาวร้านระบักช็อป TH มี ID บวกพาสเลท 6-7 และแบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมระบักซื้อสิร้านมารุช็อป ID บวกพาสเลท 7แล้วก็แบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยปะล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับร้านคนบัก ID บวกพาสเลท 6แล้วก็แบบกลุ่มเลท 5-7 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในแมป The Bizard Day Ever นั่นเองนะครับผมพอดีลืมชื่อแมปเกมนี้เล่นได้แค่บนคอมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทำเจ้า Excanor นี่ Excanor แล้วก็เจ้า Super Sonic นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่สอนทีละตัวแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่ Excanor ก่อนเลยนะครับผมExcanor นะครับวิธีทำก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เตรียมเงิน 100,000 นะครับผมเพื่อมาซื้อShiny Sword นะครับตรงร้านค้าตรงนี้นี่ตรงนี้ก็คือ 100,000 นะซื้ออันนี้มานะครับพอซื้อนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเราหาไอเทมชิ้นนี้ครับPower of the Sun นะครับเกิดทุกๆ25วินะครับโอกาสที่ออกนะครับก็คือ1/65,000นะครับซึ่งน่าจะเป็นไอเทมที่น่าจะหายากที่สุดแล้วแล้วก็มีอาจจะมีไอเทมที่ใกล้เคียงกันนะครับออกหายากเหมือนกันเนี่ยมีเยอะมากๆก็ประมาณนี้ละกันเริ่มรีวิวเลยครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเลือดตั้ง 2,000 เลยนะซึ่งเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็ถึกมากๆพาสซีฟเขาน่าจะเป็นเรื่องรีเลือดมั้งที่แบบรีเลือดเร็วนะครับก็เดี๋ยวเราให้แซนนะครับสกิลให้ดูนะลองสกิล F ใส่ให้หน่อยแรงๆอ่ะคนดูว่าแบบแรงๆเลยดิโดนไป600แป๊บเดียวรีเลือดคืนทีละ10แป๊บเดียวเห็นมั้ยคือโหดมากแล้วการที่แบบให้ฝ่ายตรงข้ามทำดาเมจได้ต่อเนื่องมันก็ยากครับเพราะตัวนี้มันค่อนข้างแบบทำดาเมจสวนเดี๋ยวให้น้องเขาแบบจัดเต็มเลยชุดนึงขอแบบเต็มๆใส่ทุกอย่างที่มีต่อยทำให้หมดดูดิไม่ยากยากก็นานมากๆกว่าจะตายเลือด 2,000 เนาะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราให้น้องเขารีดตัวนิดหนึ่งเปลี่ยนตัวเอาตัวที่ตีเข้านะครับเพราะแซนตีไม่โดนตัวนี้ครับมันมีสกิลแค่ไม่กี่สกิลครับผมก็อันนี้คือฟันคลิกซ้ายนะฟันคลิกซ้ายเนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนคือฟันทีนึงเนี่ยมันออกแบบหลายฮิตมาก2ฮิตคือทุกครั้งที่ขวานไปโดนมันอะในมุมไหนก็ตามแบบเหมือนจะเกิดดาเมจนะเวลามันฟันอะดูดินะบางครั้งก็ติด2ฮิตบางครั้งก็ฮิต1นะครับพี่ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเรื่องการตีโดนนะครับเดี๋ยวเราตีให้ดูตีแล้วล้มด้วยนะนี่เห็นปะซึ่งแม่งเหมือนตีสกิลตลอดคือ E ตลอดหรืออะไรเงี้ยบางตัวนะครับแล้วก็แรงด้วยต่อมาครับเป็นสกิล E นะครับผมทำดาเมจ150นะครับเป็นการฟันอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ล้มคือแรงมากๆแต่มันก็อาจจะแรงไม่เท่าคลิกซ้ายเลยด้วยซ้ำถ้าคลิกซ้ายเนี่ยมันฟันได้ต่อเนื่องใช่ป่ะล่ะนอนก็ฟันได้ก็ฟันไปเลยแบบยาวๆเนี่ยครับไม่รอดครับถ้าเจอตัวนี้ก็พยายามอย่าไปสู้เขาละกันอย่าสู้ยากนิดนึงพอเลือกเขาก็เยอะด้วยนะครับตัวเนี้ยมันจะไม่เก็บเงินนะครับอย่างนี้ให้เรากด G นะเพื่อมาเก็บเงินลงมาเก็บนะของอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาครับเป็นสกิล T นะสกิล T เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเรื่องดาเมจของมันนะครับเพราะว่าฟันบางครั้งมันก็แค่แบบเหมือนล้มเฉยๆนะนี่ฟันดูจึ๊บเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันมีดาเมจไหมทุกครั้งที่ฟันเนี่ยทำให้มันล้มทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มพี่ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจดาเมจ1ใช่ไหมมีน้องเขาบอกว่าดาเมจ1นะครับซึ่งเหมือนเป็นสกิลทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มหรือไม่ให้หนีซะมากกว่าอันนี้ก็เป็น G นะผมเป็นท่าเก่งเนาะก็นั่นแหละครับมีแค่นี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ V ครับผม V ก็เท่าแค่นี้คือเพราะตัวนี้มันไม่ต้องมีสกิลหรอกมันแค่ฟันธรรมดาเ
ขาเน้นเอามาเพื่อฟันธรรมดาโดยเฉพาะนี่ทุบตึมแล้วก็เราฟันธรรมดาลงไปเลยคือทำให้ฝันของข้ามแบบไม่ได้เดินอ่ะไม่ให้ลุกอ่ะฝันของข้ามมันลุกไม่ได้นะเดี๋ยวลองให้น้องเขาลองหนีดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวถ้าพี่ฟันไปละทีหนึ่งแล้วลองหนีดูหน่อยเดี๋ยวพี่ฟันปุ๊บก็ลองหนีดูว่ามันจะรอดไหมเพราะว่ามีคนบอกพี่เมื่อวันนั้นว่าเอ้ยพี่แซนอ่ะจริงๆเวลาเราสู้มันเราหนีมันง่ายมากอ่ะลองหนีหน่อยก็อาจจะหนีได้อยู่พอสมควรนะครับล้มปุ๊บแล้วก็เห็นไหมฟันต่อเมื่อกี้ฟันไม่โดนนะครับถ้าฟันโดนนี่ก็คือยาวเลยก็อยู่ที่สเต็ปของเรานะครับก็ประมาณนี้ละมั้งเจ้าเอคานอมันก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรมากนะครับแต่ก็อย่าลืมวิธีทำนะครับถ้าเจอลูกแก้วเหลืองๆอันนี้นะให้เก็บเลยนะครับมันเป็นของที่ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาทำเจ้าซุปเปอร์โซนิกให้ดูนะครับก็ไม่ได้เตรียมของนะเราก็จะพูดให้ฟังเลยฝากๆนะครับก็เตรียมทั้งหมดประมาณ3ชิ้นนะครับผม3ชิ้นนะก็ชิ้นแรกนะครับเป็นแวมไพร์นะครับเดี๋ยวเราก็บอกโอกาสเกิดก่อนนิดนึงนะครับก็แวมไพร์นะครับเกิดทุกๆ1นาทีนะครับโอกาสออกก็คือ1ทับ65นะครับผมต่อมาครับให้เราเตรียมไอ้มิสเทเรียลริงนะไม่รู้อ่านถูกไหมก็ไอ้แหวนวงแหวนเหลืองๆอ่ะไอ้ที่โซนิกมันเก็บนะก็ออกทุกๆ30นาทีนะครับโอกาสที่มันออกมานะครับก็คือ1ทับ5ก็30นาที1ทับ5ก็นานอยู่นะนานอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับChaos Emerald นะครับก็จะเป็นเพชรเขียวๆนะครับผมก็เกิดทุกๆ5นาทีครับโอกาสออกก็คือ1ทับ20ก็น้อยอยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้ละกัน3ชิ้นนะครับก็ไล่ลงมาเลยแวมไพร์แหวนแล้วก็เพชรแค่นี้เราก็จะได้ซุปเปอร์โซนิกแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ที่เราอยู่ซุปเปอร์โซนิกวิ่งเร็วนะเวลาบินเนี่ยเราก็จะเก็บของให้กดตัวจีนะก็เก็บของนี่อันนี้คือท่าโผล่เขาแหละประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มรีวิวเลยตัวนี้มันไม่มีอะไรมากอ่ะคลิกซ้ายครับผมดาเมจ10นะเราต่อยเอ็ดคานอไม่เข้าเลยอันนี้คิวครับผมนี่ต่อยแบบหมัดหนักหมัดขวาหนักนะแล้วก็จะกระเด็นนะครับสกิล E เตะครับหมุนเตะดาเมจ39 R ครับนี่ปล่อยพลังไปเดี๋ยวเราให้คิวอีกทีนึงนี่เนี่ย38 E นี่เนี่ยลอง R ทีจริงๆเหมือนแบบลอนเมดสกิล T มีไหมไม่มี Y ก็ไม่มี F โอ้ F เหมือนจะเป็นพลังไม่รู้มันคือพลังอะไรนะเหมือนพลังขึ้นเต่าเลยปล่อยออกไปนะครับ Z นี่ Z ก็จะเป็นพวกนี้นะครับนี่มันจะบิดเร็วมากโอเค X ไม่มีนะ C อ๋อ C จะเป็นหมุนนะครับเหมือนในเรื่องเลยฟิง Chaos Control F V เขาจะพุ่งนะครับ C หมุน V แบบเทเลพอร์ตเดี๋ยวเรามาฟังเสียงหน่อยซูเปอร์โซนิกโอเคโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูเจ้าไหนทีมนะ F หรอ F นี่พลังขึ้นต่อปุ้มไม่รู้มันคือพลังอะไรก็มีประมาณนี้ตัวนี้มันไม่ค่อยเยอะนะเพราะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากในความรู้สึกเหมือนเรามาแบบไล่เก็บของซะมากกว่านะครับตัวนี้ที่วิ่งเร็วมากดูพี่ชอบแซดอ่ะเวลาแซดมาแล้วโคตรเจ็บหน่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรบ้างเดี๋ยวขอลองชนหน่อยโอ้โหแหลกแหลกดาเมจไม่ค่อยเยอะนะตัวนี้ดาเมจน้อยเลยแหละหรือว่าเจ้านั้นมันทิกเกินไปอันนี้พี่ก็ไม่ทราบมีดาเมจไหมสกิล C รู้สึกเหมือนจะมีแต่มันไม่เข้าอ๋อ Z ก็มีดาเมจนะครับ
งชนเวลาเราเก็บของให้เรากดตัวจีนะครับเพื่อเก็บของนะเพื่อลงแบบลงไปเก็บเงี้ยอย่างเงี้ยนะวันนี้ไม่ต้องเลยนะวันนี้บินผ่านก็ได้ท่านไม่เก็บให้กดจีลงไหมมันก็ไม่เก็บอยู่ดีเห็นไหมประมาณนี้เลือดเขาก็430ก็ค่อนข้างเยอะดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวนี้มีไม่เยอะมากคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับจบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอบายครับผม